รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเออมาเรื่องละครดีกว่าวันนี้ได้ยีคมแฝกอ่ะแกได้ดูมั้ยยังไม่ได้ดูเลยอ่ะโหอยากเปิดเทรลเลอร์ให้ดูดูเลยได้มั้ยเปิดเดี๋ยวดูก่อนโทรศัพท์มาเปิดดูแต่ว่าแบบคิมสวยนะมีแต่คนพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยใช้เซมาด้วยอ่ะเฮ้ยถึงวันนี้ไปบ้านนางก็ต้องเมาเรื่องความรักนางซะหน่อยนี่ไงที่เรากำลังจะไปบ้านนางไงคงแฝกนะเราบอกก่อนเลยนะไฮโซเลยยาน้องคิมเบอรี่เออแต่แกอดดูแล้วล่ะเพราะว่าเน็ตหมดโอ้ยไงเนี่ยลูกฉันคงรีวิวจังหวัดทั้งคืนอารมณ์เสียนี่ดีนะที่วันนี้เอาคันนี้มาไม่ต้องห่วงเลยยูรถคันนี้เขามีระบบเทเลเมติกเพื่ออำนวยความสะดวกให้เราจ้าอะไรคือเทเลเมติกดูหน้าจอนี่ดูหน้าจอนี่เทเลเมติกเนี่ยคือระบบ GPS สำหรับรถยนต์เหมาะกับแบบยุคกับสมัยนี้เนาะสะดวกสบายจริงๆเนาะแล้วก็เป็นผู้หญิงนะไม่ต้องเออจริงอ่ะ2คนนั่นล่ะอ่ะมาก่อนเขาบอกว่าเขาจะมาเจอที่นี่ช่วงลัดเลาะรอบบ้านเพราะนั้นเราที่นี่อย่าไปบอกฉันสิมีคนก็เคยห้ามบอกสาวสวยของเราเออใช่แน่นอนใช่แน่นอนน้องครีมคิมบอกว่าแล้วเดี๋ยวไปก่อนแป๊บนึงแล้วหยุดยังไงอ่ะตายแล้วโอเคค่ะโอเคเมื่อกี้กันไหวมั้ยเนี่ยเครื่องนี้มาสวัสดีก่อนน้องคิมค่ะแต่เช้าเลยค่ะก่อนทำงานทุกวันปะเนี่ยก็ถ้าแบบว่างานไม่ได้เช้ามากก็จะมาวิ่งก่อนใช่ปล่อยไม่ได้เพราะเห็นว่าแต่ก่อนน้ำหนักเยอะใช่ถูกมั้ยเคยขึ้นสูงสุดเท่าไหร่ยังสมัยแบบเคยแบบว่ากินยาลดน้ำหนักไหมแบบลดน้ำหนักแบบผิดวิธีอะไรเงี้ยเคยอันนี้อยากเล่าเหมือนกันนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันค่ะก็เคยถึงขั้นแบบเครียดอยากผอมมากๆตอนนั้นคือเด็กมากแล้วก็ไปกินยาลดความอ้วนที่ทำให้ไม่หิวแล้วก็ทำให้ถ่ายก็เหมือนยาลดความอ้วนทั่วไปตามท้องตลาดใจสั่นหนักมากแล้วก็ถ่ายตลอดทั้งวันเป็นลมในห้องน้ำเลยค่ะเฮ้ยใช่แล้วแก้วแตกกระจายในห้องน้ำคือแบบพ่อต้องมาพังประตูเข้ามาอันตรายและหลังจากนั้นคือหยุดกินพวกยาอะไรพวกนี้เลยเติมน้ำตาลเติมน้ำตาลหน่อยไหมล่ะเติมน้ำตาลเขาออกกำลังกายแล้วเนี่ยไม่ได้ค่ะเขาดูแลยิ่งออกแล้วยิ่งกินหรือเปล่านางตัวเล็กไปแล้วเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้54ค่ะโอ้เคยเบาสุดเท่าไหร่คุณเคยบางสุดเท่าไหร่ฉันผอมเท่าไหร่ผอมเฮ้ยนั้นผอมไปแล้วตอนนี้แต่ว่าเป็นดารามันต้องผอมไงตอนนี้ก็ใหญ่ไปตอนนี้68แล้วตอนนี้ก็ใหญ่ไปสวัสดีท่านผู้ชมก่อนมั้ยโอ๊ยสวัสดีครับไม่มีมารยาทเลยอ่ะมาสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูไปบ้านนางมาแล้วใช่ดูแล้วบ้างสวยเลยแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะอันนี้เพิ่งซื้อเลยค่ะแล้วมาอยู่ที่นี่นานยังน้องคิวเพิ่งมาอยู่เลยค่ะเพิ่งมานอนได้2วันโอ้2วันแล้วทำไมถึงซื้อที่นี่อ่ะคือจะบอกว่าคุยกับพี่แอนใช่พี่แอนใช่ค่ะแล้วพี่แอนเขาบอกว่าเออคิมน่าจะต้องซื้อคอนโดแล้วนะอะไรเงี้ยโตแล้วทำไมคุณแอนเขาได้ค่าไหนเพราะเขาแฮปปี้มากหนูก็ว่าแต่ว่าพี่แอนเขาอยู่ที่นี่เขาแฮปปี้มากแล้วเขาก็คงอยากให้น้องแบบได้มาอยู่แล้วสบายเอาอย่างนี้ดีกว่าเอายังไงครับมาแล้วเนี่ยเป็นกติกาของเราต้องมีกิฟต์เซตพรีเมียมมอบให้กับน้องนะฮะดูแลหุ่นที่ดีไปแล้วต้องดูแลสุขภาพเหงือกและฟันไปด้วยกิฟต์เซตพรีเมียมจากเดนทิสเต้ครับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปากระดับพรีเมียมลดการสะสมของแบคทีเรียลมหายใจหอมกลิ่นปากก็จะไม่มีด้วยคุณที่สำคัญนะครับสุขภาพฟันที่ดีเนี่ยนำไปสู่สุขภาพกายที่ดีด้วยคุณโอ้มามากมากถือไปให้น้องคิมนี่โอเคคิมจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้น
น้องจะขึ้นไปเปลี่ยนชุดข้างบนถูกต้องไหมใช่ค่ะแล้วขอดูคอนโดใหม่น้องดีกว่าทำไมคอนโดนี้ดาราอยู่เยอะเยอะนะได้ค่ะโอเคขอให้นางเปลี่ยนชุดก่อนไปตอนนี้กำลังจะขึ้นไปที่ห้องเอาแต่น้องคิดมีใครหรอใช่เหรอคุณเป็นผัวอยู่ที่นี่หรอชอบว่าคุณมีผัวอยู่ที่นี่หรอมีผัวที่นี่คุณต้องทำงานคุณรวยน่าดูแล้วไม่ได้ต้องทำจริงเหรอต้องทำสวมรอยไปตึงไปฮะยุ่งเลยเขาตรงไปครับผมตรงไปครับผมไปก็ขาดถ้าบอกว่าจุดที่ตรงแต่งห้องครับผมทำไมพี่ไปยุ่งอะไรกับเขาอะคะช่วยของกินคุณอยู่ที่นี่เหรออยากมีของกินหรือเปล่าจะขอจะกินคุณผู้เกิดคุณก็อยู่นี่ไหมอยู่สิอ๋ออยู่มาร์คเฮ้ยเขามีที่ติ๊กต็อกนี่ขายหน่อยเขามีติ๊กต็อกไม่ใช่ไม่ใช่เขาห้องพิมพ์แฟนค่ะสวัสดีครับเจอกันแล้วนี่เจอกันแล้วชุดใหม่ไงโอ้ยเจ้าของแล้วก็กลิ้งบอกว่ามาร์คไม่อยู่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้หรือแฟนข่าวก็ด่านะคุณรู้ว่าเขาไปหาเขาบอกว่าไม่ข่าวว่าไม่พูดก่อนเข้ามาย้ายเข้ามา2วันเองสองวันค่ะนี่ใหม่เอี่ยมมาให้พี่ไม่ทีเดียวอันนี้นี่คือซื้อพร้อมแต่งเลยหรือว่าคิมน่ะแต่งเองแต่งเองใหม่หมดเลยค่ะใหม่หมดเลยใช่ค่ะหมดเลยเหรอกับปีนึงค่ะใช่ทำปีอ๋อซื้อมาแล้ว1ปีแล้วก็ตกแต่งอันนี้เป็นอะไรฝั่งนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นตู้รองเท้าค่ะอ๋อเปิดได้มั้ยเปิดดูหน่อยพี่เปิดเองนะโอเคโอ้ยลงอ๋อต้องกดลงไปโอ้ยงัดไอ้เลยแป๊กๆเห็นไหมหนูว่าแล้วว่าพี่หนุ่มเปิดไหนดูซิกี่ห้องนอนอ่ะน้องสองรับโทรศัพท์ไหมครับอันนี้อะไรอันนี้ซ่อนหมดเลยอันนี้ห้องน้ำค่ะห้องน้ำรับแขกเปิดดูได้ไหมได้ไม่หมดเลยไหนมาบ้านคลิปแล้วต้องดูให้หมดแต่หนูสวยหนูเคลียร์ทุกอย่างพี่หนูจะเปิดอะไรก็ได้เลยค่ะมาช่วยออกแบบป่ะหนูก็ให้นางช่วยนิดนึงเพราะว่าเราไม่อยากแต่งให้มันดูผู้หญิงมากเรารู้ตัวเองว่าเป็นผู้หญิงมากจะผู้หญิงเกินใช่แล้วก็เริ่มเลี่ยนกับตัวเองแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าได้ข่าวว่าน้องคิมอ่ะคือน้องสาวของบดดำเลยทำไมอาการหนักพอกันเรื่องไงทำไมเชื่อวงจุ้ยมูเตงมูเตงนิดนึงคือยังไงอ่ะอันนี้ม้าเนี่ยก็ต้องวิ่งออกไปข้างนอกห้ามวิ่งออกไปจากประตูหน้าบ้านค่ะแล้วก็ต้องเป็นม้าสองตัวด้วยม้าวิ่งออกไปข้างนอกแต่ห้ามวิ่งออกประตูหน้าบ้านแล้วจะไปออกได้ไงอ่ะเหมือนแบบเงินจะออกต้องให้เงินเข้าบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเป็นสองตัวห้ามเป็นตัวเดียวเดี๋ยวเหงาใครเป็นคนบอกต้องวิ่งคู่ไงอาจารย์เป็นหนึ่งอาจารย์เป็นหนึ่งพี่อาร์ตสวยแล้วที่บ้านวิ่งออกนอกบ้านใช่ไหมนี่ออกนอกบ้านทำไมถึงเลือกมาอยู่ที่นี่นอกจากพี่แอนคือหนูมาดูที่นี่มานั่งมาหลายครั้งมากแล้วคือห้องนี้มาดูประมาณเกือบ3ปีแล้วค่ะแล้วเวลามาดูห้องต่างๆเนี่ยคือเซอร์เวย์ดูทุกที่แล้วห้องนี้ก็จะยังอยู่ก็จะมีคนเช่าเป็นฝรั่งเช่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้าของจริงๆเป็นฝรั่งแล้วเราก็เลยแบบทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยห้องนี้ก็อยากได้แต่มันก็แพงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยดูค่ะดูหลายที่แล้วก็พี่แอนก็บอกว่าแบบห้องนี้เหอะถ้าจะซื้อทั้งทีก็ซื้อแบบวิวสวยไปเลยอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยคุยกับเจ้าของอ่ะคือด้านชื่อเหมือนพ่อหนูเลยชื่อเดียวกับพ่อใช่เป็นทนายความด้วยเหมือนพ่อเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนน่าจะเป็นสัญญาอะไรสักอย่างนึงก็เลยแบบว่าอ่ะคงเป็นของเราใช่สีอ่ะสีต้องเลือกให้ถูกโฉลกไหมทำไมถึงเลือกเป็นสีแนวนี้ไม่ได้ดูคือหนูอ่ะเกิดวันพุธแล้วก็สีดำเนี่ยดีแต่เราจะไม่เอาสีนี่ไม่เคยคุณไม่เชื่อเรื่องอะไรเลยไม่เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเลยนะเนี่ยไม่แต่วันนี้ห้ามใส่สีขาวค่ะไม่เขารู้หมดนะใช่ไหมคิมรู้หมดว่าวันไหนควรใส่สีอะไรไม่ควรใส่สีอะไรวันจันทร์ห้ามอะไรวันจันทร์ห้ามแดงค่ะใส่อะไรดีสีม่วงใส่ม่วงดีอังคารนะห้ามขาวห้ามเหลืองแล้วใส่อะไรดีสีส้มดีวันพุธห้ามสีชมพูใส่อะไรดีสีดำสีเทาสีน้ำเงินค่ะวันพฤหัสห้ามใส่สีม่วงต้องใส่สีแดงต้องใส่สีแดงจะดีวันศุกร์ต้องใส่สีชมพูห้ามใส่สีดำสีน้ำเงินสีเทาวันเสาร์ห้ามใส่สีเขียวต้องใส่สีฟ้าอาทิตย์ห้ามใส่สีฟ้าต้องใส่สีเขียวรู้หมดไม่อันนี้
ันนี้คือดวงนางควรเป็นนักแสดงนะอันนี้คือดวงคิมวันเกิดของคิมหรือว่าของทั่วไปของทั่วไปทั่วไปคือหนูถ่ายละครกับพี่แบร์มาก่อนแล้วนางอาจจะดูวันพวกนี้เหรอเหรออ๋อณเดชน์ก็ดูนางเป็นหนักถึงขั้นไปงานถ้าพี่หรือใครแต่งตัวแบบผิดสีมาเนี่ยไล่กลับไปเปลี่ยนจริงเหรอทีมงานก็ใส่ผิดสีไม่ได้พี่น้องพี่น้องหนักเลยเนี่ยหรอหรอไม่หรอจะแค่ทักแต่เขาจะเสียความมั่นใจเองทักผมไม่ได้นะสีกะไลกินีอะไรอย่างเงี้ยเวลามองกะไลกินีหันไปมองทางนี้ได้ไหมอย่าหันมองหน้าพี่ได้ไหมพี่ถือว่าพี่ไม่ได้ใส่สีขาวพี่ใส่สีข้างนอกกะไลกินีแล้วอย่างนี้หมากต้องใส่เสื้อตามวันใช่ไหมหมากต้องใส่สีชมพูแล้วเราก็ทักแต่นางไม่ค่อยแคร์เอางั้นก็เขียนไปสิเนี่ยรถคันนี้สีชมพูมาแปะไว้ไงได้ไหมไปอยู่ในห้องนอนน้องหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยได้ค่ะได้ดูห้องนอนสุดตายนะไม่หรอกนางก็คงจะยอมให้ดูเพราะว่าเพิ่งมา2วันนางก็ได้ดูได้ป่ะโอ้ยห้องนอนเขาก็ใหญ่นะห้องนอนยาวๆเนาะต้องบอกนะนี่เป็นรายการแรกนะที่เข้าห้องนอนจริงฉันนึกว่าจะเปิดกินกระแดกอยู่เนี่ยแต่มันอะไรอะไรสีทองนี่คือห่วงจุ้ยด้วยป่ะแกแน่ใจเหรอว่าแกจะมาแย่งผัวฉันอะตาต้องนี่คือตาต้องยิ่งกว่านี้ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์